จะบอกก่อนนะคะใครก็ไม่ดวงแข็งเท่ากับคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์นะคะแม้ผ่านช่วงเวลาใดก็ตามที่หนักหนาสาหัสเขาก็จะกลับมาฟื้นและยืนหยัดขึ้นมาได้แม้แต่ใครที่คิดร้ายต่อเขานะคะก็จะแพ้ภัยตัวเองไปเลยค่ะแบบคนนั้นก็จะหายไปจากชีวิตคนวันเสาร์เลยค่ะและคนวันเสาร์นะคะเป็นคนที่จิตใจดีค่ะถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอกนะคะอาจจะดูขึงขังหรือนิ่งๆแอบดุแต่ข้างในเขานะคะอ่อนโยนและเป็นผู้ให้สม่ำเสมอเลยค่ะถ้าไว้ใจใครแล้วคนนั้นนะคะจะถือว่าขึ้นแท่นคนพิเศษในใจเขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายสัมพันธ์ทั้งแฟนทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวก็ตามหรือที่ทำงานก็ตามถ้าคุณขึ้นแท่นแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีวันลืมคุณเลยค่ะเขาเป็นคนรักเกียรติถือศักดิ์ศรีของตัวเองมากนะคะคนวันเสาร์นะคะต่อให้คุณจะพูดหยอกล้อหรือแกล้งเขายังไงเขาเนี่ยเป็นคนที่โกรธยากมากค่ะแต่อย่าทำให้เขาโกรธนะคะคุณอาจจะกระเด็นออกจากชีวิตเขาเลยค่ะเพราะสงสารคนวันเสาร์เหมือนกันนะคะอุตส่าห์ดวงแข็งแล้วยังมีคนมาจับตาดูอีกใครที่มีเพื่อนเป็นคนวันเสาร์นะคะและแฟนเป็นคนวันเสาร์บอกเลยคุณคือคนที่โชคดีมากๆค่ะเพราะว่าเขาดวงแข็งและจะทำให้เสริมบารมีของคุณไปอีกค่ะคนวันเสาร์เป็นคนน่าคบเลยทีเดียวและเขาเป็นคนจิตใจดีค่ะ